เหล่าลูกเสือของพีรราชขนมองอาจสืบชาติเชื้อพงกันสมัครสมานโดยมีสามัคคีมันพวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาลขอพี่น้องเชื้อนะครับตั้งใจนะครับเสร็จแล้วขอฝากเป็นเลยท่านประธานด้านบนเวทีเพื่อที่จะได้ถูกทุ่มเทเพื่อบูชาพระตาไตรและสักการะนะครับพระรูปและรูปนะครับท่านทำงานอย่างเป็นระบบ
ำหรับการประชุมตรงในกิจกรรมเองการลูกเสือตามความต้องการที่จะมีความต้องการและตัวของข้าได้รับความรู้ความต้องการในการทำกิจกรรมต่างรู้จักกับตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความน่าสนใจในหมู่คณะและเกิดความเป็นระเบียบวินัยมากขึ้นโดยทุกข้อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. ลูกเสือสาประมาณนั้นจะส่งสาปีที่4 ถึง 6 จำนวน 100 คน 2. ร่วมกันทราบนั้นจะส่งสาปีที่4 ถึง 6 จำนวน 100 คน 3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เมตตาบิดามารุ่นใหญ่ ทำว่าจะส่งสาปีที่1 3 จำนวน 460 คน กรองเรื่องตัวอาจารย์ที่เป็นผู้บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและก็ดูแลจำนวน25คนระยะเวลาในการฝึกอบรมระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคม2565รวม2วันวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้ฝากผลการฝึกอบรมของทั้งที่ว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูผู้ฝึกกับลูกเสือลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เมตตาสามัญรุ่นใหญ่ดูว่าไปทราบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายขอกราบเรียนเชิญครับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เมตตาสามัญรุ่นใหญ่และผู้ที่มาดูว่าไปทราบพี่น้องลูกเสือที่ว่าไปทราบข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดชมกิจกรรมเวทีลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เนื่องในเรียนสามัญรุ่นใหญ่และที่ว่าการชาติประจำปีการศึกษา2563ในวันนี้กิจกรรมท่องเที่ยวเนื่องในและที่ว่าการชาติเป็นกิจกรรมในหลักสูตรที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัยมีความอดทนรู้จักรับผิดชอบฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะสร้างความสามัคคีและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติเป็นนักเรียนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจโรงเรียนจึงตั้งใจจัดการเรียนทั้งลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เนื่องในสามัญรุ่นใหญ่และวิชาชาตินี้ให้กับนักเรียนทุกคนกระบวนการทำลูกเสือคือกระบวนการในการพัฒนาเยาวชนมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้การศึกษาพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักการและพิธีการซึ่งลูกเสือโลกได้กำหนดไว้ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการพัฒนาศึกษาซึ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งทางสมองร่างกายจิตใจและถึงธรรมเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติที่ดีงามไม่กระทำตนเป็นปัญหาต่อสังคมและดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและสุขสบายการจัดกิจกรรมลูกเสือด้วยตัวเองมีแนวทางในการจัดกิจกรรมตามพิธีการของลูกเสือซึ่งมีองค์ประกอบ7ประการคือ 1. ทำปฏิญาณและกฎถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือกฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติไม่ได้ห้ามหรือทำบังคับไม่ทำแต่จะทำให้เกิดผลดีแก่ตัวเองและเป็นคนดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ 2. เรียนรู้จากการกระทำเป็นการพัฒนาส่วนบุคคลความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงานอยู่ที่การกระทำของตัวเอง 3. ระบบหมู่เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันได้ยอมรับซึ่งกันและกันการแบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบ 4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกันฝึกให้มีความเป็นหนึ่งในการเป็นสมาชิกของลูกเสือและก็เมตตาดีด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกันได้แก่เครื่องแบบเครื่องหมายการนำความเคารพร่างหลักธรรมปฏิญาณกฎพระอิทธิพลความหมายและก็คงเป็นต้น 5. การศึกษาธรรมชาติคือสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งในการลูกเสือธรรมชาติอันโปร่งใสตามธรรมตกป่าเขาและต้นไม้
ป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการทำกิจกรรมตามธรรมชาติ6ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดให้เด็กทำต้องให้มีความก้าวหน้าและดึงดูดใจสร้างความกระตือรือร้นที่จะอยากทำและดึงดูดใจให้เป็นการจูงใจที่ดี7การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่โดยผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้นำแนวทางที่ถูกต้องให้กับเด็กเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจในการกระทำสิ่งใดๆลงไปโดยผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้นำและพัฒนาอย่างถูกต้องระยะเวลาและสถานที่ในการอบรมในวันนี้เป็นสถานที่ของโรงเรียนพระยาธรรมานุราชสุขิจิตซึ่งคณะที่เราทุกคนก็จะอบรมและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีขอขอบคุณผู้กำกับผู้เสือเนตรนาดีในรูปแบบท่านทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เสียสละเวลาเพื่อจัดกิจกรรมการอบรมเด็กทั้งในครั้งนี้โอกาสนี้ได้การเป็นสิริมงคลหรือโดนเลิกขออำนาจคุณพระศรีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือโปรดประทานให้การอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการครับครับขอบคุณครับวันนี้